สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านหลังจากที่หายไปนานวันนี้คลุยบ้านคอยเจ้าของเรื่องสะกดรอยปอบผีแม่พวงผีใยใหม่ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้นำเสนอในเรื่องหมาผีขอเชิญติดตามครับหมาผีจากบทประพันธ์ของคลุยบ้านคอยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนอกจากผมจะได้ประสบและสัมผัสกับตนเองถึง3ครั้งแล้วยังมีคนที่สัญจรอยู่บนถนนเส้นทางสายลำปางเชียงรายไม่ว่าจะเป็นโชเฟอร์รถ2แถวรถบรรทุกพ่วงรถบรรทุกน้ำมันแม่ค้าซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่พักในหมู่บ้านเดียวกันกับผมซึ่งจะต้องออกไปซื้อผักสดในเมืองมาขายโดยทุกๆวันเขาจะเอาจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้านประมาณ1ทุ่มและรอรถผักที่มาจากเชียงใหม่และลำพูนกว่าจะหาซื้อผักได้ครบถ้วนก็ปาเข้าไป4ทุ่มกว่ากว่าจะกลับเข้ามาถึงหมู่บ้านก็อยู่ในห่วงประมาณ5ทุ่มถึง2ยามแม่ค้าคนหนึ่งชื่อปกได้เล่าเรื่องราวที่ได้พบหมาผีแกเล่าให้ผมฟังว่าคืนวันหนึ่งในขณะที่ขับรถเพื่อจะกลับมาบ้านพอมาถึงบริเวณระหว่างหลักกิโลเมตรที่616และ617เยื้องๆปั๊มปตท.ก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะเห็นหมาตัวหนึ่งตัวบะเริ่มดำสนิทจนแทบมองไม่เห็นในตามีสีเขียวเข้มเป็นประกายยืนจังก้าอยู่บริเวณนั้นมันกำลังจะเดินข้ามถนนพี่ต้องใช้เท้าเหยียบเบรกอย่างกระทันหันมันหยุดชะงักอยู่กับที่พี่ปุกยังบอกว่าพี่ต้องเบี่ยงหน้ารถออกไปด้านขวาเพราะกลัวจะชนเมื่อขับรถเลยไปสักนิดพี่ปุกบอกว่าพี่ได้หยุดรถและหันกลับมาดูปรากฏว่าไม่มีอะไรให้เห็นเลยทั้งที่มีรถยนต์ขับตามหลังและเปิดไฟสว่างโล่ผมยังถามแกไปว่าพี่ตาฝาดหรือเปล่าแกก็ยืนยันแบบจริงจังถึงขั้นสาบสาบานเลยทีเดียวที่จริงผมแค่ล้อแกเล่นหลังจากที่แกเจอในวันนั้นแล้วต่อมาอีกหลายครั้งก็ยังเจอในลักษณะเดียวกันทุกครั้งถึงทางเข้าวัดช้างเผือกก็จำต้องกัดฟันและข่มความกลัวโดยพยายามไม่มองและขับรถผ่านไปให้เร็วที่สุดเมื่อแกเล่าเรื่องนี้ให้สามีแกฟังก็เข้าล็อกเพราะสามีของแกซึ่งขับรถตู้ให้หน่วยราชการก็เคยเจอกับหมาผีตัวนี้เช่นกันหลายครั้งแต่ไม่ได้เอะใจว่ามันเป็นหมาผีนี่คือ2เหตุการณ์ที่คนในครอบครัวเดียวกันเจอกับหมาผีแบบจะแต่ต่างเวลาในที่สุดพี่สมบูรณ์สามีพี่ปุกจึงขอร้องให้เมียเลิกขายผักมาทำไร่สับปะรดแทนถึงแม้จะเหนื่อยจะร้อนแต่ก็ไม่เสี่ยงกับการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือจบชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็ต้องบอกว่าในรัศมีตรงนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีการเสียชีวิตมีอัตราค่อนข้างสูงเฉลี่ยเดือนละ2ศพและนี่ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 23:00 นเศษของวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้นักศึกษาต้องจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ณตรงจุดนี้มันมักจะเกิดช่วงระหว่าง 23:00 นถึงช่วง 2:00 นของวันใหม่นี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญกระมังขอย้อนกลับไปเมื่อปี2536ในขณะที่ผมกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีนโยบายขยายการศึกษามายังภูมิภาคผมได้เข้ามาเรียนเป็นรุ่นที่2รุ่นแรกที่เปิดส่วนใหญ่จะมีข้าราชการเข้ามาศึกษาต่อมีตั้งแต่ระดับปลัดจังหวัดนายอำเภอรองผู้กำกับสารวัตรนายทหารระดับสัญญาบัตรมีตั้งแต่ยศร้อยตรีจนถึงยศพันเอกข้าราชการทุกกระทรวงที่หวังในโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าต่างมาเรียนเพื่อปรับวุฒิให้สูงขึ้นทุกคนจึงสมัครเข้ามาเรียนในรุ่นผมมีผู้เข้ามาศึกษาประมาณ120คนทุกคนที่มาศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการจากทางภาคเหนือ
นับแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนแพร่น่านนครสวรรค์พิษณุโลกและพิจิตรสำหรับบุคลากรที่เข้ามาศึกษาในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจก็มีเช่นพนักงานธนาคารผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องเรียน3วันคือวันศุกร์ระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เริ่มเรียนแต่ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ในจำนวนผู้เข้าเรียนทั้งหมดมีผมกับน้องคนหนึ่งที่ทำงานแบงก์ต้องใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะมาเรียนนอกนั้นเขาใช้รถยนต์กันทั้งนั้นด้วยเพราะผมตั้งใจจะมาเรียนเพื่อปรับวุฒิและเพื่อเพิ่มความรู้ให้สูงขึ้นจึงไม่ใส่ใจกับเรื่องยานพาหนะกับหัวโขนต่างๆคิดอย่างเดียวคือต้องเรียนให้จบในระยะเวลาที่กำหนดเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นที่ผมจะต้องขี่จักรยานยนต์กลับถึงบ้านก็ค่ำมากระยะทางจากบ้านไปสถานศึกษาที่เรียนมีระยะทาง22กิโลเมตรไปกลับก็44กิโลเมตรและเส้นทางนี้จะต้องผ่านหลักกิโลเมตรที่617ลำปางเชียงรายแม้ผมจะเคยบอกกับตัวเองว่าผมไม่กลัวผีแต่พอผ่านจุดนี้ก็ออกจะหวั่นไหวอยู่บ้าง1ปีที่ผ่านมาก็เป็นปกติดีไม่เจอกับสิ่งใดให้คบคิดแต่ในที่สุดสิ่งที่ผมต้องประสบก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อผมเรียนชั้นปีสุดท้ายหลังเลิกเรียนในคืนเดือนมืดคืนนั้นประมาณเดือนธันวาคมช่วงหน้าหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกผมต้องใส่เสื้อผ้าหนาหลายชั้นรวมทั้งต้องใส่ถุงมือกันหนาวคืนนี้ผมต้องกลับบ้านดึกกว่าทุกครั้งเพราะต้องไปช่วยเพื่อนๆในกลุ่มทำรายงานในเมืองเวลาในขณะนั้นประมาณห้าทุ่มเศษเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นสารวัตรตำรวจได้ห่วงใยผมจึงอาสาจะขับรถมาส่งผมถึงบ้านผมขอบคุณเขาและปฏิเสธที่จะให้เขามาส่งพร้อมบอกว่าขอเป็นครั้งหน้าก็แล้วกันจากนั้นผมจึงขอตัวกลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกันเดินทางออกจากบ้านเขาเดินทางกลับรถที่ขี่มาช้าความเร็วไม่น่าจะเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงง่วงก็ง่วงแต่ก็ข่มตาและตั้งสติอยู่ตลอดครั้นมาถึงหลักกิโลเมตรที่616ตรงทางเข้าวัดช้างเผือกหลานก็ต้องตาสว่างเบิกตาพรมเมื่อสายตาจ้องประสบกับในตาสัตว์ที่มีแสงสะท้อนให้รู้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเป็นหมาทั้งที่กำลังจะข้ามถนนธรรมดาธรรมดาแต่พอเข้าไปใกล้อีกนิดผมก็ต้องตกใจเพราะได้เห็นหมาไทยสีดำสนิทตัวใหญ่ฟาแอนเซเชียนผมอุทานว้าหมาอะไรวะนี่มันมองมาที่ผมด้วยสายตาดุดันดูทีท่ามันไม่ได้กลัวเราเลยสักนิดผมต้องบิดคันเร่งให้เร็วขึ้นเพราะกลัวมันจะกระโจนใส่ช่วงนี้ต้องบิดหนีให้ไกลจากตัวมันให้มากที่สุดครั้นเลยหมาไปได้สัก 10-20 เมตรหันกลับไปดูอีกครั้งก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนผมขนลุกชันไปทั้งตัวขณะขับรถใกล้จะถึงบ้านก็คิดในใจหมาผีหลอกกูเข้าแล้วเมื่อถึงบ้านก็อาบน้ำพักผ่อนพยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนสัปดาห์ต่อมาผมไปนั่งกินขนมเส้นคือขนมจีนน่ะแหละที่ร้านข้าหมงยาคาริมถนนทางหลวงขณะที่ผมกำลังจะเล่าเรื่องหมาผีให้แม่ค้าขนมจีนฟังยังไม่ทันไรพี่สาวของแม่ค้าขนมจีนก็พูดแทรกด้วยภาษาไทยปนเหนือคุณไปเจอตรงหลักกิโลเมตรที่617ทางเข้าวัดช้างเปลือกแม่นก๋อผมตอบว่าใช่แล้วย้อนถามกลับไปว่ารู้ได้ไงแทนที่ผมจะเป็นคนบอกเล่าในสิ่งที่ผมเจอผมกลับต้องมาเป็นคนฟังแทนเธอก็เปิดฉากเล่าเรื่องโดยทันทีว่าช่วงที่เธอเป็นพนักงานขายของในห้างใหญ่ในเมืองจะเลิกงานประมาณ4ทุ่มและต้องขี่จักรยานยนต์กลับบ้านคนเดียวจำต้องผ่านบริเวณนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้คืนหนึ่งเดือนมืดเมื่อเธอขี่จักรยานยนต์มาถึงบริเวณดังกล่าวเธอต้องตกใจจนเกือบช็อกเพราะได้เห็นหมาดำตัวใหญ่มหึมายืนหน้าเชิดและมองมาที่เธอในตามันเป็นสีเขียวประกายดูน่ากลัวเธอบอกอีกว่าฉันเป็นผู้หญิงมาคนเดียวใครเล่าจะไม่กลัวพอตั้งสติได้เธอบอกว่าต้องบิดคันเร่งหนีมันจนใกล้ปั๊มที่มีแสงสว่างเพียงพอจึงค่อยชะลอความเร็ว
นี่คือประสบการณ์ที่เธอเจอและเล่าให้ผมฟังวันถัดมาเธอต้องไปบอกกับผู้จัดการว่าขอเปลี่ยนกะทำงานเป็นทำงานช่วงเช้าแทนผู้จัดการก็ยินยอมเพราะเข้าใจปัญหาและห่วงใยด้านความปลอดภัยของพนักงานนี่คือเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อว่าทำไมผมกับเขาจึงได้มาเจอกับเหตุการณ์หมาผีตัวนั้นเหมือนกันเรื่องนี้ใครไม่เจอไม่รู้ที่ผมเล่ามาให้ฟังจึงเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านกรุณาติดตามรับฟังรายการสองยามตลอดเรื่อยมาตราบใดที่ท่านยังติดตามรับฟังรายการสองยามและให้กำลังใจพวกเราผมขอสัญญาจะนำประสบการณ์ที่มีมาเล่าให้ฟังอีกเป็นระยะระยะสัญญาครับคลุยบ้านคอย15 มิถุนายน 2559